สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ครับผู้ชมถ้าย้อนเวลาไปประมาณสักก็น่าจะ1ปีพอดีนะถ้าใครยังจำกันได้ช่วงกลางปีที่แล้วนะที่ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์เด็กหนุ่มคนนี้นะการเวลาผ่านไปครับปีนี้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะความมั่นใจมาเพียบเลยใช่ๆเวลาสุดขอแสดงความยินดีฮะครับขอบคุณครับประตูทีมชาติไทยชุดใหญ่เปิดรับคนนี้แล้วนะก็ถือว่าติดโผเข้าไปกับเขาด้วยครับผมความรู้สึกแรกตอนที่รู้เป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะไปในฐานะเป็นผู้เล่นในฐานะด้วยแบบตำแหน่งอะไรหรือว่าแบบไปเพราะอะไรเงี้ยผมว่ามันสำคัญกับตัวผมมากอะไรเงี้ยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับเราด้วยก็ถือว่าเป็นความภูมิใจเป็นความภูมิใจในนามของพยัคฆ์ล้านนาด้วยครับก็ต้องขอบคุณสโมสรนี้ด้วยที่แบบให้ความสำคัญเราแล้วแบบทำให้เรามั่นใจขึ้นนะครับผมตอนผมทักไปหาเขาผู้ชมยินดีด้วยนะน้องชายงงไอพี่จริงเหรออัมหรือเปล่ายังไม่รู้เรื่องเลยคนนี้นะผมจะเคืองมากเลยถ้าเป็นการอำเงินมันเป็นอะไรที่แบบนะเป็นความใฝ่ฝันของนักฟุตบอลนะแล้วก็ถ้าเป็นการอำเล่นกันมันจะเป็นแบบอะไรที่มันเสียเส้นมากคือครั้งหนึ่งในชีวิตนะใช่ใช่ครับทีนี้ย้อนไปนิดนึงครับคุณผู้ชมพอเจมส์ได้รู้ว่าเอาละซีซั่น2020ทางสโมสรเอ็มเอฟซีมีความสนใจที่จะให้เจมส์เนี่ยอยู่กับสโมสรต่อไปอีกปีความรู้สึกแรกที่ได้อยู่ถ้ำนี้ต่อเนี่ยรู้สึกไงก็ดีใจครับเพราะว่าเหมือนแบบมารอบแรกก็ยังแบบผลงานทำโชว์ไม่ได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเรามาใหม่แล้วแบบอะไรมันใหม่แต่ปีนี้ก็เพื่อนร่วมทีมที่เคยร่วมงานกันโค้ชเคยร่วมงานกันก็ง่ายขึ้นทำให้เราปรับตัวง่ายขึ้นมันก็ทำให้เรามั่นใจขึ้นจนถึงทุกวันนี้ตรงนี้ถือว่าพี่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้สังเกตได้ว่าเจมส์กล้าที่จะปล่อยของกล้าลุยกล้าเล่นกล้าเลี้ยงกระชากคือแทบจะเปลี่ยนไปจากปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดเลยที่สำคัญผมว่าแฟนบอลเชียงใหม่ FC ผมว่าแฟนบอลน่ารักคือมานี่ผมแทบจะ 100% เลยผมไม่เคยเห็นแฟนบอลคอมเมนต์ด่านักฟุตบอลหรือว่าอะไรเลยมันทำให้นักฟุตบอลทุกคนทุกคนเลยที่มันกล้าเล่นแล้วก็กล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่อะไรเพราะว่าแฟนบอลเขาซัพพอร์ตไม่ผมไม่เคยเห็นด่าเลยในเฟซอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้นักฟุตบอลแบบกล้าเล่นกล้าทำกล้าคิดอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะผู้ชมก็ถือว่าต้องขอบคุณแฟนบอลมาตรงนี้ด้วยนะถือเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันทำให้น้องเขาโชว์ฟอร์มแบบมั่นใจขนาดนี้นะฮะแล้วปีนี้ครับพอได้มาเห็นทีมแน่นอนว่าเปลี่ยนแทบจะหมดเลยนี่ดีกว่านะฮะเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้อยู่ต่อกับการเปลี่ยนแปลงไปในครั้งนี้ฮะกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ได้เจอกันความสัมพันธ์ในทีมเนี่ยเจมส์เป็นยังไงบ้างมันใหม่สำหรับทีมเชียงใหม่FCแต่ว่าบรรยากาศเก่าสำหรับผมเพราะว่าเคยร่วมงานกันเกือบทุกคนอันนั้นคือแบบรู้ใจกันว่าเขาควรจะใช้เรายังไงอะไรเงี้ยมันก็ปรับตัวไม่ยากครับพูดถึงฟอร์มตัวเองหน่อยกับ7-8 นัดที่ผ่านมากับการเล่นทางกราบซ้ายเป็นไงบ้างช่วงที่ผ่านมาช่วงแรกๆอาจจะติดขัดๆบ้างแต่พอหลังจาก2เกมแรกที่เริ่มมามันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางก็เริ่มทำผลงานได้ดีขึ้นมันก็เริ่มมั่นใจขึ้นแล้วพอมีทำให้เรามีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่มันส่งผลถึงสภาพจิตใจเราว่าเรามั่นใจขึ้นครับจริงเส้นทางของเด็กหนุ่มคนนี้กับทีมชาตินี่ก็ถือว่าไม่ใช่ครั้งแรกสักทีเดียวนะก่อนหน้านี้เจมส์ก็ติดมาลองไล่มานี่ชุดไหนบ้างก็ชุด U19 ครับครับไปชุดพี่จุนทำแล้วก็ชุด U21มีไปแข่งรายการบ้างนิดหน่อยชุด U23นี่คือแค่เคยเข้าไปเก็บตัวแต่ยังไม่เคยแบบสัมผัสกับรายการเลยก็เสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้ไป4เกมแล้วก็ MC ช่วงนั้นคือถูกเรียกในฐานะนักเตะของชุด FC ด้วยช่วงประมาณปลายปีที่แล้วชุดเตรียมสู้ศึก4เกมนะฮะครับผมก็ดันมาหลุดเอาโค้งสุดท้ายเจ้าตัวก็เสียดายมีใครเป็นไอดอลในทีมชาติอ่ะโหแน่นอนเลยทางกัปตันก็ต้องเป็นพี่อุ้มธีรธรนะคือคนนี้คือเป็นไอดอลของหลายๆคนด้วยรวมถึงเจ้าโอ๊ตสุเมธแสนบุตรด้วยคือมันแน่นอนเนี่ยทางซ้ายก็คือต้องพี่เขาถ้าณเวลานี้ครับแล้วถ้าเป็นนักเตะระดับโลกล่ะแบบทีมเมืองนอกเนี่ยมีใครที่เป็นดวงในดวงใจไหมถ้าเกิดคนไทยคือพี่อุ้มแล้วเนี่ยระดับโลกก็มาเซโลครับอ๋อเดี๋ยวมาเด็ดใช่ครับแสดงว่าคนนี้ที่ชอบสไตล์กราบซ้ายที่แบบว่าขาลุยนะบุกไปข้างหน้าเลยนะใช่คนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ผ่านการเล่นรังเหญ้าของพยัคฆ์ล้านนามาเรียกว่า3สนามเลยดีกว่า700ปีก็เล่นมาแล้วใช่ๆสิงห์สเตเดียมสนามรังเหญ้าชั่วคราวที่เชียงรายก็ไปมาแล้วและล่าสุดที่เทศบาลนครเชียงใหม่พูดถึงรังเหญ้าของเราตอนนี้หน่อยเจ
เทศบาลนครเชียงใหม่ความรู้สึกที่ได้ลงไปเป็นถ้าช่วงก่อนโควิดผมประทับใจแฟนบอลเชียงใหม่ตั้งแต่วันแกรนด์โอเพนนิ่งนะพี่อ๋อมันที่เขาร้องเพลงใช่ใช่ใช่มันแต่ผมก็คิดว่าแบบคือแบบเขามาเชียร์กันเยอะอยู่แล้วเชียงใหม่อะไรเงี้ยบรรยากาศก็สนามอาจจะเล็กกว่า700ปีแต่ว่ามันดูคนมันดูแน่นมันเลยทำให้เราแบบดูเยอะแล้วแบบมันฮึ่มเหิมฮึ่มเหิมพี่นี่ขนาดแฟนบอลยังเข้ามาไม่เต็มความจุนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดผ่านพ้นไปแล้วกลับมามากกว่านี้นี่เจมส์นี่จะยิ่งปล่อยของมามากกว่านี้อีกนะปล่อยไปหลายรอบแล้วพี่แล้วแฟนฝากถามมาอาการบาดเจ็บล่าสุดเป็นไงบ้างเห็นแล้วใจหายเลยกับเกมล่าสุดที่เราชนะชนะมาก็ณตอนนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับคือดีขึ้นแต่ที่ไม่ไหวที่ขอเปลี่ยนตัวคือเห็นว่าบอลมันนำแล้วถ้าเราอยู่กลัวแบบเดี๋ยวทีมมันจะเสียอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามันไม่ได้เต็มร้อยอะไรเงี้ยกลัวแบบเดี๋ยวจะทำทีมพลาดคะแนนสำคัญไปก็ดีแหละให้โอกาสเจ้าโอ๊ตบ้างซูเปอร์แสนบุตรบอกพี่ผมขอเล่นบ้างแต่น้องเล่นดีเลยนะลงไปทำได้ดีเลยแบบผมก็เซอร์ไพรส์อยู่แต่ช่วยเหลือทีมกันทั้งคู่แหละใช่ใช่กับชีวิตที่เชียงใหม่ฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่สองแล้วนะก็น่าจะคุ้นเคยดีชอบไปไหนมาไหนบ้างปกติวันหยุดอะไรชอบร้านกาแฟกับขึ้นดอยพี่แต่อยู่มาปีกว่ายังไปไม่หมดเลยนะที่เยอะมากเมื่อกี้ถามพี่แม่งพี่ตรงนี้มันอยู่ที่ไหนเอาไปหน่อยก็เป็นคนแบบชิวๆนี่นะครับสบายๆชอบนั่งร้านกาแฟชอบถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ใช่ครับอ่ะโอเควันนี้พอของปากของคอนะต้องถือว่าผมรู้สึกยินดีกับน้องด้วยแล้วก็ภูมิใจกับเจ้าเจมจริงเพราะว่าเห็นด้วยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็ยังกล้าๆกลัวๆอยู่แต่ปีนี้ถือว่าเป็นตัวของตัวเองมั่นใจมากขึ้นแล้วก็สิ่งนั้นก็คือเป็นการตอบแทนแล้วกับความพยายามก็คือมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วนะครับผมผลทางข้างหน้าจะเป็นไงก็ช่างแต่ตอนนี้ก็คือมันไปอีกสเต็ปนึงแล้วก็ถือว่าเป็นการพัฒนาขึ้นก็จากกันไปครับเจมส์ฝากถึงแฟนบอลพยาวนาหน่อยกับปีที่2ของตัวเองนะแล้วก็อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับเกมต่อไปที่เราจะเจอกับสุริยากรเชิญเลยก็ขอบคุณแฟนบอลมากๆเลยพี่ขอบคุณจริงๆคือในชีวิตฟุตบอลไม่เคยเจอแฟนบอลที่น่ารักเท่านี้ไม่ได้แบบอวยแต่แบบผมสัมผัสมาจริงๆมันเลยส่งผลให้แบบว่าเรามีฟอร์มที่แบบมันดีขึ้นมันกล้าเล่นขึ้นคือเอาง่ายคือเสียไม่ต้องกลัวโดนด่าอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบกล้าเสี่ยงก็ขอบคุณมากแล้วก็ช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกันไปก่อนอะไรเงี้ยมันคือแบบหลังจากโควิดค่อยมาเต็มความจุเงี้ยขอให้มาเต็มๆเนี่ยครับก็ดูแลตัวเองครับกับสุริยากรก็เต็มที่ทุกแมตช์คืออย่างแรกก็คือเอาเก็บแต้มออกมานอกบ้านมันยากทุกเกมนะก็คือขอมีแต้มกลับมาให้แฟนบอลครับต่อเนื่องนะครับผมโอเคฮะวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะส่งท้ายกันไปกับผู้ชายคนนี้ฮะเด็กหนุ่มปีที่2กับพยัคฆ์ระนาของเขานะแล้วตอนนี้ก็ถือว่าอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทีม FC ที่ส่งเข้าประกวดนะเจมส์อภิสิทธิ์โซนาดากับThe Tiger Heart